ส่วนเที่ยงวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราเริ่มต้นกันที่เรื่องของการรวบทีมผู้ต้องหาสำคัญนะครับซึ่งมีการลักลอบขนยาเสพติดนะครับโดยเฉพาะยาไอซ์มากถึง400กิโลกรัมสืบเนื่องจากครั้งก่อนนี่นะครับคุณผู้ชมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมไปแล้วนะรอบนึงครั้งก่อนเนี่ยยาไอซ์เกือบ600กิโลกรัมก็เยอะเหมือนเดิมมาครั้งนี้อย่างที่บอกก็คือ400กิโลกรัมนั่นเองครับซึ่งพฤติการของผู้ต้องหานี่ก็แน่นอนนะครับมีทั้งรถนำขบวนมีรถขับตามซึ่งเจ้าหน้าที่นี่ก็สามารถรวบตัวเอาไว้ได้ทั้งหมดซึ่งทีมนี้เนี่ยเห็นบอกว่าจะได้รับค่าจ้างรวมทั้งหมดทุกคนนะครับอยู่ที่หลักแสนบาทแต่ถ้าแบ่งเป็นค่าหัวต่อคนต่อครั้งอยู่ที่หลักหมื่นบาทเดี๋ยวรอติดตามในข่าวกันได้นะครับโดยเรื่องนี้ทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือปส.ลุยอย่างต่อเนื่องสกัดจับกุมทีมขนยาเสพติดพร้อมยาไอซ์400กิโลกรัมก่อนลำเลียงส่งปลายทางไปที่จังหวัดสระบุรีครับพลตำรวจโทคีรีศักดิ์ตันตินนวชัยผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือปส.พร้อมด้วยพลตำรวจตรีธนรัตน์สอนกล้าผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด2ได้เดินทางไปที่ศูนย์ปฏิบัติการยาเสพติดนครราชสีมาอยู่ที่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อไปสอบสวนผู้ต้องหารายสำคัญและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด2ที่ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาจำนวน4รายพร้อมด้วยของกลางเป็นยาไอซ์400กิโลกรัมนั่นเองครับก่อนหน้านี้อย่างที่บอกนะครับเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาจำนวน4คนพร้อมกับยึดของกลางก็ประกอบไปด้วยยาไอซ์จำนวน599กิโลกรัมเกือบ600กิโลนะครับ2ก็คือมีรถกระบะ4ประตูยี่ห้อ Mitsubishi Triton คันสีดำ3เป็นรถกระบะ4ประตูยี่ห้อ Toyota Wigo คันสีเทานอกจากนี้ยังมีโทรศัพท์มือถืออีก7เครื่องโดยสามารถจับกุมได้ที่บริเวณริมถนนสุรนารายณ์ตำบลหัวทะเลอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิพื้นที่ทางภาคอีสานนะครับและจับกุมรถนำได้ที่บริเวณริมถนนสุรนารายณ์ตำบลบ้านตาลอำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิเช่นเดียวกันนั่นเองครับคือรถนำขบวนนี่นะครับที่ขับมุ่งหน้าไปก่อนนะครับเจ้าหน้าที่จับกุมได้คนละตำบลคนละอำเภอกันนะแต่ว่าอยู่ในจังหวัดเดียวกันก็คือจังหวัดชัยภูมินั่นเองครับสืบเนื่องจากการสืบสวนขยายผลจากการจับกุมผู้ต้องหา2คนพร้อมด้วยยาไอซ์400กิโลกรัมเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาที่บริเวณถนนมิตรภาพตำบลทานปราสาทอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาทำให้ทราบเครือข่ายและยานพาหนะของเครือข่ายเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าระวังเรื่อยมานะครับต่อมาวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองก็คือช่วงวันศุกร์เนี่ยไปพบพฤติการรถยนต์เป้าหมายมีลักษณะวิ่งตามกันมาโดยตลอดจากบริเวณใกล้สะพานมิตรภาพไทยลาวมุ่งหน้ามาทางจังหวัดชัยภูมิจึงได้มีการสะกดรอยติดตามและก็พบว่ารถกระบะยี่ห้อ Mitsubishi Triton คันสีดำนะครับที่วิ่งตามหลังมีลักษณะบรรทุกของหนักซึ่งอาจจะเป็นยาเสพติดคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะมีวิธีการในการสังเกตรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถขนผักจริงๆหรือรถที่ลักลอบขนยาเสพติดก็จะดูนะครับว่าเอ๊ะน้ำหนักเนี่ยมันผิดปกติไหมนะครับโดยเฉพาะนะครับในช่วงตอนท้ายของรถใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเป็นรถกระบะคันนี้เนี่ยมันก็จะแบบมีน้ำหนักมากผิดปกตินั่นเองครับนี่นะฮะซึ่งอาจจะเป็นยาเสพติดจึงได้มีการนำกำลังเข้าไปสกัดจับรถทั้งสองคันแล้วก็ตรวจพบของกลางยาเสพติดดังกล่าวนะครับจึงได้จับกุมผู้ต้องหาทั้ง4รายพร้อมของกลางดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับจากการซักถามผู้ต้องหาชาวไทย3คนให้การยอมรับว่าได้รับคำสั่งจากชายชาวลาวชาวลาวเป็นผู้ออกคำสั่งนะแล้วก็คนไทย3คนเนี่ยก็คือรับคำสั่งมานะครับชายชาวลาวไม่ทราบชื่อซึ่งมีผู้แนะนำให้มาทำงานบอกว่าจะได้รับค่าจ้างดีก็เลยพากันไปรับยาเสพติดจากบริเวณใกล้กับสะพานมิตรภาพไทยลาวพื้นที่จังหวัดหนองคายและขับตามกันไปส่งที่จังหวัดสระบุรีซึ่งก็จะมีคนมารับต่ออีกทอดหนึ่งนะครับผู้ต้องหาทั้งหมดก็จะได้ค่าจ้างรวมทั้งสิ้น100,000 บาทและเคยทำมาแล้ว3ครั้ง
ซึ่งได้ค่าจ้างคนละ 30,000 บาทต่อครั้งอันนี้ต่อหัวนะคนละประมาณ 30,000 บาทต่อครั้งส่วนมิสเตอร์สมกฤตซึ่งเป็นผู้ต้องหาชาวลาวเบื้องต้นเนี่ยยังให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าจะติดรถไปเที่ยวกรุงเทพมหานครครับสำหรับการจับกุมครั้งนี้เนื่องจากชุดเจ้าที่ตำรวจนวสนครราชสีมาได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผู้ลำเลียงที่เราจับได้มาเมื่อ2เคสใหญ่ๆในเดือนพฤษภาและก็เดือนมิถุนายนนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนั้นเนี่ยมีการขนทั้งไอซ์และก็ยาบ้านะครับจากหนองคายนะครับผ่านเส้นทางเข้ามาที่ขอนแก่นแล้วไปออกที่ชัยภูมิบันดาลลงเพื่อมุ่งหน้าไปลพบุรีเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางที่อยุธยานะครับและอีกเคสนึงเมื่อเดือนพฤษภาก็มาจากบึงกาฬนะครับแล้วก็เลี่ยงตามเส้นทางจนกระทั่งมาเข้าเส้นทางมิตรภาพที่บริเวณอำเภอโนนสูงแล้วก็สามารถจับได้ตรงนั้นเนี่ย2เคสเนี่ยก็เป็นทั้งยาบ้านะครับแล้วก็ไอซ์แล้วก็เคตามีนนะครับอันนี้ก็มีความเชื่อมโยงเมื่อโดนว20ได้เนี่ยนะกลุ่มพวกนี้ไม่หยุดไม่เคยหยุดนะครับอาศัยช่วงจังหวะเนี่ยนะครับที่มีสถานการณ์นะครับทางเหนือมีสถานการณ์เรื่องน้ำเจ้าที่เราก็เทกำลังไปส่วนหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งในส่วนของอีสานนะครับก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้ได้นะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ได้ตัวเป้าหมายสำคัญมาด้วยคนหนึ่งนะครับกำลังขยายผลซึ่งเป็นคนสัญชาติลาวนะครับเราก็กำลังขยายผลประสานงานกับกองบัญชาการสกัดกั้นยาเสพติดของลาวอยู่นะครับในการที่จะไปตรวจค้นบ้านของผู้ต้องหารายนี้นะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเรามีการดูตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องถิ่นที่อยู่นะครับแล้วก็ทรัพย์สินซึ่งคาดว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่อยู่ในระดับที่มีทรัพย์สินเยอะนะครับน่าจะมีความเชื่อมโยงไปยังต้นต่อได้ในระดับหนึ่งก็คิดว่าการดำเนินการในครั้งนี้เนี่ยน่าจะเกิดประโยชน์นะต่อการขยายผลในการดำเนินการกวาดล้างเครือข่ายวิกตองต่อไปนะครับเพราะว่าสองคดีที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มเครือข่ายวิกตองซึ่งแตกสาขามากเราเห็นว่าไอซ์ตรงนี้เนี่ยที่จับได้ครั้งนี้เนี่ย599กิโลนะครับก็เป็นไอซ์ที่มุ่งหน้าลงสระบุรีเพื่อเข้าสู่ปทุมธานีนะครับแล้วก็วกเป็นแหล่งที่พักก็คาดว่าน่าจะเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ต้องหาที่ลำเลียงข้ามทะเลนะครับเพื่อซำส่งไปยังต่างประเทศตรงนี้เราก็กำลังหาความเชื่อมโยงนะครับแล้วก็ดำเนินการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องของเครือข่ายอันนี้ให้หมดครับ